السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمدوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيمขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอีกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนและบรรดาท่านพี่น้องมุสลิมาที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มีโอกาสกลับมาพบกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งผมก็มีหน้าที่เดือนเว้นเดือนนะครับแล้วก็เมื่อมาในแต่ละครั้งก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็มีความตั้งใจว่าอันใดก็ตามแต่ที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกี่ยวกับในเรื่องราวของศาสนาแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะนำเอาเรื่องที่ได้รับอามานะห์ไปนั้นนำมาสอนนำมาบอกเพื่อที่จะให้พี่น้องทั้งหลายได้นำเอาสิ่งที่เป็นเรื่องราวของศาสนานั้นนำไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตก็เป็นธรรมดาของผมนะครับอาจจะสุขภาพค่อนข้างนอนน้อยพักผ่อนน้อยหน่อยนะครับเพราะโดยตัวเองแล้วรับผิดชอบในเรื่องของโรงเรียนเป็นหลักนะครับแล้วก็มีบรรยายเป็นเรื่องรองเพราะฉะนั้นงานของโรงเรียนก็ถือว่าเป็นงานรับผิดชอบ5วันเต็มๆตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงบ่าย2แล้วแถมยังกลางคืนบางวันต้องมีเข้ามาสอนนักเรียนไอ้โรงเรียนที่ว่าดังกล่าวนั้นก็คือโรงเรียนสอนศาสนาและภาษาอาหรับมันก็เป็นโรงเรียนที่จะผลักดันให้ลูกหลานของพวกเราทุกคนเนี่ยได้มีความรู้ในด้านภาษาอาหรับและหลังจากนั้นก็มีโอกาสไปต่อยอดอย่างต่างประเทศไปร่ำไปเรียนที่มาดีนะไปร่ำไปเรียนที่ไคโรไปร่ำไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่นำเอาความรู้อันถูกต้องกลับมาสอนกลับมาบอกพี่น้องในบ้านเมืองของเรานี่ก็เป็นสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันวันนี้ได้ยินท่านอาจารย์ได้สอนพี่น้องไปเกี่ยวกับในเรื่องของการตรวจสอบตัวเองก่อนที่จะได้รับการสอบสวนผมเองก็ฟังแล้วก็เป็นประโยชน์กับผมด้วยนะครับในเรื่องของการวางคุดต่อในเรื่องของการวางแผนเหมือนกับเราทำงานโรงเรียนเราก็ต้องวางแผนเพื่อที่จะให้งานของโรงเรียนเนี่ยมันประสบความสำเร็จมากที่สุดในด้านการศึกษาและแน่นอนเหลือเกินว่าบรรดาคณะครูก็ต้องสอนบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายให้รู้จักวางแผนในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งวางแผนในด้านการเรียนและวางแผนในด้านการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพราะคนที่เรียนศาสนาต้องปฏิบัติตัวให้สมกับที่ตัวเองนั้นได้รับในเรื่องของศาสนาไม่ใช่เรียนศาสนาแล้วเนี่ยก็ไม่ปฏิบัติอะไรเลยนั่นก็เป็นสิ่งที่สวนทางกับที่ตัวเองเรียนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องมาแล้วในช่วงแรกลักษณะหน้าที่ของผมในวันนี้ก็คงจะพูดถึงในเรื่องของอัลกุรอานพูดถึงในเรื่องความสำคัญของผู้เรียนและก็ผู้ฟังอัลกุรอานซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าในคำสอนของศาสนานั้นเนี่ยได้พูดถึงความสำคัญของอัลกุรอานไว้มากมายพี่น้องทั้งหลายต้องไม่ลืมนะครับว่าอัลกุรอานนั้นเป็นกะลามุลลอฮ์และอัลกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่จะช่วยให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาง่ายขึ้น
บรรดาอุลามะได้สรุปภาพให้เห็นถึงความสำคัญของอัลกุรอานก่อนที่เราจะเรียนอัลกุรอานก่อนที่เราจะฟังอัลกุรอานก่อนที่เราจะนำเอาอัลกุรอานไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยขอย้อนกลับมาในสิ่งที่อุลามะสอนเอาไว้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้ขยายให้เราได้เข้าใจคำว่าอัลกุรอานได้มากขึ้นพี่น้องทั้งหลายอัลกุรอานุลกะรีมฮุวะกะลามุลลอฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลากุรอานนั้นคือคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นศาสนาอื่นเนี่ยจะไม่มีคำพูดซึ่งที่เป็นคัมภีร์เหมือนกับอัลกุรอานและคำพูดของอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ลงมานั้นเนี่ยอัลลอฮ์ลงมาในแต่ละเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไปและอัลลอฮ์ก็ผ่านญิบรีนอะลัยฮิสสลามนำเอาอัลกุรอานมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมุตอับบิดฟีติลาวะติฮิและกุรอานนั้นใครอ่านอัลกุรอานถือว่าเป็นการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านอัลกุรอานเนี่ยจะทำให้เราได้รับผลบุญเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราอ่านอัลกุรอานถือว่าเป็นการทำอิบาดะห์ต่อพระองค์วัลลซีอันซะละฮูอะลานบียิฮิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิวาซิตะติลวะฮีญิบรีนอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ได้ทรงประทานอัลกุรอานมาให้กับท่านนบีโดยผ่านท่านญิบรีนอะลัยฮิสสลามพี่น้องทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เป็นข้อความสั้นๆที่อุลามาได้ขยายให้เราได้รับทราบว่าเราจะต้องรู้ว่ากุรอานนั้นคืออะไรลูกหลานของเราวันนี้ต้องรู้ลูกหลานของเราวันนี้ต้องเข้าใจว่ากุรอานคืออะไรเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจว่าอัลกุรอานคืออะไรเนี่ยพี่น้องทั้งหลายพอใช้ให้ไปเรียนอัลกุรอานตอนเย็นเนี่ยก็ไม่อยากไปใช้ให้ไปเรียนอัลกุรอานหลังจากละหมาดมักริบเนี่ยก็ไม่อยากไปเพราะบางโรงเรียนบางสถานที่บางหมู่เก็มเขาเรียนอัลกุรอานกันอย่างบ้านผมนี่เขาเรียนหลังจากมี2กลุ่มด้วยกันกลุ่มนึงก็คือหลังจากเลิกโรงเรียนไทยแล้วหลังจากเลิกโรงเรียนไทยแล้วก็เดินไปเรียนกันต่อที่ไหนที่บาเลหรือเดินไปเรียนกันต่อที่โรงเรียนฟัรดูอีนหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็จะเรียนกันหลังจากละหมาดมักริบแล้วทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือใช้ให้ไปเรียนแล้วไม่อยากไปเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่าทำไมต้องไปเรียนกุรอานเขาไม่เห็นความสำคัญของอัลกุรอานเขาเพียงแต่มองว่าอัลกุรอานก็คือเล่มหนาๆเล่มใหญ่ๆหรือมีทั้งหัวเล็กหัวใหญ่ที่เขาเห็นแต่เขาไม่เห็นว่ามันมีความสำคัญอย่างไรและกุรอานเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพราะฉะนั้นจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งพี่น้องทั้งหลายที่เรานั้นจะต้องสอนที่เรานั้นจะต้องบอกบรรดาลูกหลานของเราให้ทราบให้เขาเข้าใจว่าอัลกุรอานเนี่ยถ้าอ่านแล้วมุตะอับบิดุฟีติลาวะติฮิมันเป็นการได้รับผลบุญในขณะที่เราอ่านอัลกุรอานเพราะมันเป็นการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุรอานเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ก็ต้องสอนกุรอานเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ก็ต้องบอกนี่พี่น้องทั้งหลายนี่คือเด็กนะคือเด็กเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตอนที่มันยังเป็นไม้อ่อนๆอยู่เนี่ยตอนที่ลูกของเรายังเป็นไม้อ่อนๆอยู่เนี่ยถ้าเราขยันส่งไปเรียนคณิตศาสตร์ขยันส่งไปเรียนคูมองขยันส่งไปเรียนเรื่องอื่นในเรื่องที่ไม่เป็นฟัรดูอีนเนี่ยพี่น้องทั้งหลายพอเวลามัน14 15แล้วปรากฏว่าลิ้นมันเนี่ยจะดัดยากนี่คือเรื่องจริงพี่น้องทั้งหลายผมเคยไปสอนโรงเรียนแห่งหนึ่งนะไปสอนวิชาจริยธรรมเขาเชิญไปเป็นวิทยากรก็เลยถามว่าเออนักเรียนที่นั่งเรียนอยู่ตรงนี้ใครอ่านกุรอานจบหัวใหญ่บ้างปรากฏว่าอยู่ม.1แล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายก็ยังอ่านไม่จบหัวใหญ่ก็มีนะครับแต่ลูกหลายๆคนนะไม่ใช่ลูกผมคนเดียวนะหลายๆคนเนี่ยยังไม่ทันจบป.6เลยจบอัลกุรอานแล้ว3รอบจบอัลกุรอานแล้วก็ไปนั่งเรียนอยู่นั่นแหละเพราะอะไรเพราะเขาสนใจแล้วก็พ่อแม่เขาสนใจที่จะส่งให้ลูกไปเรียนกุรอานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะถามว่าลักษณะของผู้อ่านของอัลกุรอานเนี่ยคืออะไรบ้างเนี่ยลักษณะประการสำคัญเลยก็คือว่าต้องส่งเขาเรียนตั้งแต่เขายังเป็นเด็กๆ
โดยการที่พ่อแม่นั้นต้องให้ความสำคัญพ่อแม่ให้การสนใจแล้วก็ส่งอัลกุรอานส่งให้เขาได้ไปเรียนอัลกุรอานที่บะเลส่งให้เขาไปเรียนอัลกุรอานที่มัสยิดซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าทุกมัสยิดก็จะมีคณะกรรมการเขาตั้งครูบาอาจารย์ที่จะต้องสอนอัลกุรอานพี่น้องทั้งหลายถามว่าทำไมต้องไปเรียนตอนนั้นถามว่าทำไมต้องไปเขี่ยวเข็นตอนนั้นก็เพราะว่าถ้าหากไปเขี่ยวเข็นตอนโตแล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์มานิลลอฮีมเพราะเขี่ยวเข็นตอนโตเพราะอะไรครับเพราะลิ้นมันแข็งมันดัดไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแล้วเราไปส่งตั้งแต่เล็กๆเนี่ยครูก็จะบอกอัลลอฮ์อัลฮะฐานมักรัดของการออกเสียงมันอยู่ตรงไหนอย่างไรนะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์เขาสอนในขณะที่เขาอยู่ในไหนครับในขณะที่เขาอยู่ในวัยที่เหมาะสมสามารถที่จะดัดสามารถที่จะพยายามหัดอ่านให้ชัดที่สุดคนเนี่ยพอเวลาจะอ่านอัลกุรอานชัดเนี่ยพี่น้องไม่ใช่มาชัดตอนโตนะพี่น้องอย่าเข้าใจว่าอาจารย์วัดฟูมาสอนตอนเช้าเนี่ยมาชัดตอนแกเก่งแล้วนะไม่ใช่นะแกก็โดนมาอย่างกับผมนี่แหละผมเองเนี่ยกว่าจะอ่านกุรอานแตกนะก็ทำไมอ่ะทั้งคูมินรอฮิมะฮุลลอฮ์เสียไปแล้วโต๊ะสาวเสียไปแล้วสมัยนั้นนะอ่านไม่ได้ก็ฟาดแต่เป็นความดีของเขานะที่พูดเนี่ยเป็นความดีของเขาทำให้เราอ่านอั้นกุรอานได้ในวันนี้เนี่ยนะเราออกไม่ชัดเราสะกดผิดและสะกดอย่างผมสมัยเรียนก็ยากมันไม่ได้ง่ายอย่างทุกวันนี้สะกดเป็นแบบมาลายูอะลิบดัตตาอาลิบบอวาอีลิบดาปันอูอาอีอูลิบดิวอดิดัตตาอันลิบดิวอดิบอวาอินลิบดิวอดิดาปันอุนอันเอ็นอุนอย่างนี้ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ลองสะกดฟาติฮะพี่น้องมันเป็นความยากที่กว่าเราจะได้ทุกวันนี้เนี่ยเรารู้ตัวเองแล้วถ้าป๋าเราไม่ดันเราไปเนี่ยป่านนี้เรายังอ่านกุรอานไม่ได้หรอกอัลฟาติฮะสะกดลิบลามัตติดัตตาอัลฮามีมัตติดัตตาฮัมดันดาฟันดูอัลฮัมดูลัมลามซับดูบาวาลินลัมดาปตาลาฮาบาวาฮีลิลลาฮีเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายเราต้องเรียนกับครูจะอ่านกุรอานกับ YouTube ไม่ได้พี่น้องทั้งหลายโอ้ยไม่ต้องไปเรียนที่มัสยิดหรอกลูกหลานเราไม่ต้องส่งไปเรียนที่มัสยิดหรอกเปิด YouTube สอนที่บ้านเดี๋ยวมันก็เป็นเองแหละแล้วใครจะนั่งดูมันล่ะมันเปิดกุรอานดูพักนึงพอหมดสายตาผู้ใหญ่ปุ๊บหลังจากนั้นดูอะไรล่ะมันไปดูเพลงแล้วมันไปดูเรื่องอื่นแล้วไม่ใช่เรื่องกุรอานแล้วใช่ไหมพี่น้องทั้งหลายอย่าไปคาดหวังกับ YouTube มากนักบอกว่าเรียนอัลกุรอานกับ YouTube เดี๋ยวก็เป็นเองพี่น้องทั้งหลายคนเราไม่เข้าครูคนเราไม่ให้ครูสอนเนี่ยยากนักที่จะเป็นในเรื่องกุรอานพี่น้องอันนี้บอกไว้เลยนะครับยากนักเป็นเรื่องที่เรานั้นจะเข้าใจถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาให้ท่านนบีมาสอนพวกเรามาบอกพวกเราคนอาหรับซอฮาบะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเป็นคนอาหรับตั้งแต่กำเนิดมันเป็นภาษาของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาลีฟบาตาซาเนี่ยเขาออกได้ตั้งแต่เขาเกิดขึ้นมาเขาพูดได้เขาออกมะคอรอตได้เพราะมันเป็นภาษาของเขาแต่เราเนี่ยคนไทยพูดภาษาไทยถ้าเราไม่เรียนรู้ว่าอาลิฟออกยังไงพี่น้องทั้งหลายเราจะอ่านอัลกุรอานได้ถูกต้องไหมพี่น้องทั้งหลายเราอ่านอัลกุรอานไม่ถูกต้องหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งพี่น้องทั้งหลายที่เราต้องมีในฐานะที่เป็นผู้เรียนผู้อ่านเนี่ยก็คือผู้เรียนเป็นผู้เรียนอ่านด้วยฟังด้วยจากครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยก็คืออะไรครับต้องเรียนรู้4ประการด้วยกันประการที่1ตำแหน่งที่เกิดของบรรดาอักษรในภาษาอาหรับเขาเรียกว่ามะคอริจุลฮุรูฟีแปลว่ามะคอรอจมะคอรอจแปลว่าฐานเสียงของตัวอักษรภาษาอาหรับเราต้องเรียนพี่น้องทั้งหลายเราจะอ่านอัลกุรอานได้อย่างถูกต้องเราจะอ่านอัลกุรอานได้อย่างคล่องแคล่ว
หรือเราจะท่องจำอัลกุรอานได้กี่ยุทธก็ตามสิ่งแรกเลยก่อนที่จะไปสู่บันไดขั้นที่2ที่3ที่4ต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้ว่าอลิฟออกอย่างไรตัวบาออกอย่างไรตัวตาออกอย่างไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จึงมีการคิดค้นวิทยาการสมัยใหม่ให้ง่ายแก่การสะกดมากขึ้นพี่น้องครับอย่างบาลีแถวบ้านผมเนี่ยเขาสอนเด็กเนี่ยผมก็อ่านไม่ได้อย่างเขานะอลิฟบนอลิฟบนอ่าอลิฟล่างอีอลิฟบนฟัตฮาอ่าถ้าบนเฉยๆก็ยังพอบ้าได้มั้งเพราะอลิฟบนฟัตฮาอ่าอลิฟล่างฟัตฮาอีแล้วก็ตัวดับปตาลาเนี่ยเขาอ่านอลิฟอลิฟมัดอาลามมัดลาโอ้โหผมงงเลยแต่ผมบอกว่านี่แหละคนรุ่นใหม่เขาอ่านกันอย่างนี้แล้วก็มีคนจบอย่างนี้เนี่ยหลายรอบแล้วนะจบอย่างนี้หลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราอ่านอัลกุรอานได้กันที่นั่งอยู่ตรงนี้เราต้องเข้าครูกันมาทั้งนั้นเนี่ยเข้าครูกันมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เข้าครูเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้การอ่านอัลกุรอานได้อย่างถูกต้องหรอกพี่น้องถ้าเรียนรู้โดยการฟัง YouTube แล้วไม่มีคนติเราอะนะไม่มีใครจะติเราอะก็เราอ่านของเราเองตามที่เขาออกเสียงแต่มันต้องมีครูคอยสอนครูคอยบอกเข้ามาหาเราปุ๊บเนี่ยเด็กอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมถูกหรือไม่ถูกเขาอ่านบิสมิลลาฮิรเขาอ่านเป็นลามชัมชียะหรือเขาอ่านเป็นลามกอมารียะรอเขาออกเป็นรอฮาใหญ่หรือเขาออกเป็นรอฮาเล็กใช่ไหมมานิรรอฮีมอัลฮัมดุลอัลกระดกลิ้นหรือไม่กระดกถ้าฟัง YouTube อย่างเดียวเนี่ยเราก็ฟังเสร็จแล้วเราก็อ่านของเราไปอย่างเดียวใช่ไหมเรียนรู้อัลกุรอานจาก YouTube ได้ในระดับหนึ่งแต่เมื่อได้แล้วเจออาจารย์คนนี้มีความชำนาญในกุรอานอาจารย์ครับช่วยฟังผมทีว่าอ่านถูกไหมเจอครูคนนี้สอนอยู่ที่มัสยิดไปหาเขาฟังผมทีว่าต้นนี้ผมอ่านถูกไหมเพื่อให้เขาได้ตรวจสอบในการอ่านของเราพี่น้องทั้งหลายถ้าเราอ่านอัลกุรอานถูกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคนอ่านกุรอานยังชำนาญอ่านยังถูกต้องจะได้รู้อยู่ร่วมกับมาลาอิกะห์ผู้ทรงคุณธรรมในวันกิยามะห์จะเอามั้ยล่ะหรือเราไม่ต้องพยายามอะไรเลยพอเวลาอยู่ในเดือนรอมฎอนเราก็จะได้อ่านอย่างมากมายในเดือนรอมฎอนเพราะเราเป็นคนที่อ่านอัลกุรอานคล่องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าอัลลซียักเราอุลกุรอานวะฮุวะมาฮิรุบิมาอัสซะฟะรติลกิรอมิลบารรอผู้ที่อ่านอัลกุรอานอย่างชำนาญคำว่าอ่านอัลกุรอานอย่างชำนาญไม่จำเป็นต้องเสียงดีไม่จำเป็นต้องรู้ว่านี่ทำนองบายาตีทำนองซอบาทำนองฮิยาซีทำนองรัสทำนองสีกาทำนองยาร์กาไม่ต้องรู้จักแต่ให้รู้ว่าทำนองที่ถูกต้องก็คือทำนองแห่งตัจวีดทำนองแห่งการออกเสียงอย่างถูกต้องตามหลักการฐานของการออกเสียงในแต่ละมะคอรอจเอาแค่นี้ก็พอพี่น้องทั้งหลายแต่ถ้าหากว่าใครชำนาญแล้วใครคล่องแล้วในการอ่านตาจวิตห้าฮุกกลมก็ถูกแล้วมัดต่างๆมัดตอบีอีรู้จักแล้วมัดวาญิบรู้จักแล้วมัดยาอิสรู้จักแล้วก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งอย่างชำนาญนั่นก็คือเรียนรู้ในการอ่านทำนองเพื่อให้เกิดความไพเราะนั่นก็อีกสเต็ปหนึ่งแต่เรานี่ยังอ่านสเต็ปแรกเนี่ยมักขรดยังไม่ถูกเลยเราก็เปิดฟังเทปต่างประเทศแล้วก็เรียนเสียงเขาแล้วทั้งที่มะคอรอตเนี่ยเรายังอ่านไม่ถูกเลยตัวคอออกอย่างไรตัวอีนออกอย่างไรตัวซอดกับตัวซีนออกอย่างไรยังออกไม่ถูกเลยแต่ถ้าเราถูกแล้วเราเข้าครูแล้วครูติเราแล้วบอกเราแล้วต้องออกอย่างนี้นะตัวซอดเนี่ยต้องออกข้างๆนะอ้วนซะหน่อยนึงตัวซีนเนี่ยออกอย่างนี้นะเมื่อรู้แล้วเนี่ยเราค่อยก้าวขั้นบันไดไปทีละขั้นจนกระทั่งไปอยู่ในขั้นที่เรียกว่าเป็นผู้ชำนาญการในระดับหนึ่งของการอ่าน
พี่น้องครับคำว่าชำนาญการเนี่ยไม่มีใครตัดสินใครได้หรอกยกเว้นถ้าเราไปมุซาบะกอฮ์ไปแข่งขันเขาก็จะมองเราว่าเรารู้ตะจวิดดีไหมรู้ในเรื่องหลักการอ่านดีไหมนั่นแปลว่านั่นไปมีการทดสอบการอ่านอัลกุรอานในเรื่องมุรัตตันแต่คนที่ตัดสินตัวเราถ้าเราไม่ไปประกวดที่ไหนไม่ไปทดสอบการอ่านอัลกุรอานที่ไหนเราตัดสินได้ด้วยตัวเราเองว่าวันนี้เราชำนาญการในระดับของการอ่านหรือยังหรือเรายังอ่านตะกุกตะกักอยู่นะอ่านตะกุกตะกักเนี่ยวัลละดียะกรออุลกุรอานุและคนซึ่งที่อ่านอัลกุรอานวะต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 ะอุอ่านอย่างตะกุกตะกักอ่านไม่คล่องนะวะฮุอะลัยฮิชากุนอ่านด้วยความยากลำบากแต่พยายามแล้วนะพยายามแล้วมันออกได้แค่นี้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษหรอกอัลลอฮ์ไม่เอาโทษอัลลอฮ์ดูที่เจตนาหัวใจของเราแต่นี่เราเล่นไม่อ่านเลยเนี่ยไม่ได้พี่น้องทั้งหลายเกิดมาเป็นมุสลิมทั้งทีอ่านกุรอานเนี่ยอย่างที่อาจารย์ซิดดิกว่าเนี่ยเอาวันละชั่วโมงเนี่ยสัปดาห์หนึ่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะหรือวันละเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยขอในชีวิตหนึ่งของเราเนี่ยให้ดีอ่านกุรอานจบสักเล่มนึงเนี่ยหลายๆรอบหน่อยได้ไหมต่อปีน่ะต่อปีนะไม่ใช่ต่อเดือนรอมฎอนนะนี่อันนี้ขยายให้กว้างขึ้นอีกนะแต่คนที่เป็นซะลัฟเนี่ยคนในยุคแรกๆเขาก็อ่านรอมฎอนวันละจบวันละจบเนี่ยแปลว่าอะไรนะ 6,664 อายะวันเดียวเลยทีเดียวเลยตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นนะอิหม่ามบางคนอิหม่ามชาฟิอีบางที3วันจบเที่ยวนึงบางทีก็1วันจบเที่ยวนึงเรียกง่ายๆสรุปภาพรวมให้เห็นก็คือว่าคนซะลัฟเขาทุ่มเทกับอ่านการอ่านอัลกุรอานเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายนอกรอมฎอนเนี่ยนอกรอมฎอนเนี่ยเอาซะว่าเดือนนึงถ้าจบนึงได้นี่ยิ่งดีนะปี12เดือน12จบแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ค่อยๆฝึกไป6เดือน1จบหรือปีนึงได้2จบก็แปลว่าครึ่งปี1จบและอีกครึ่งปี1จบปีนึงก็2จบพอดีแต่ถ้าใครฝึกใหม่ๆก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าปีนึงขอสักจบนึงเอานะเพื่อที่จะได้ปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของเราพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดบันไดขั้นที่1ก็คือเรียนรู้ตำแหน่งของการอ่านอัลกุรอานให้ดีประการที่2ลักษณะการออกเสียงบรรดาอักษรของอาหรับในอัลกุรอานนี่ยังไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยนะนี่พูดถึงเรื่องลักษณะของการอ่านอัลกุรอานว่าต้องให้รู้ให้ดีว่ามันออกเสียงอย่างไรตัวซอดตัวซีนตัวอีนตั้งแต่อาลิฟถึงยาน่ะออกเสียงยังไงฟังจาก YouTube ก็ไม่เป็นไรหรอกเข้าครูซะหน่อยให้ครูเขาบอกว่าที่เราออกเนี่ยมันถูกไหมนะครับประการที่3บทบาทของสระในอัลกุรอานนี่ต้องเรียนรู้นะสระบนอ่านยังไงสระมัตตีอ่านยังไงสระชัดดูอ่านไงชัดดาเนี่ยสระบวสระอีอ่านยังไงจะตีกันตอนไหนตอนไหนจะรวมกันตอนไหนไม่ตีกันพี่น้องทั้งหลายนี่เรียกว่าเป็นบทบาทของสระในอัลกุรอานต้องเรียนรู้ด้วยแล้วก็ประการสำคัญคือบทบาทของฮุกกลมบทบาทของฮุกกลมเนี่ยพี่น้องทั้งหลายคืออย่าอ่านกุรอานจนกระทั่งตลอดชีวิตของเราเนี่ยเราไม่เรียนรู้ฮุกกลมของอัลกุรอานเลยอย่างน้อย5ฮุกกลมเนี่ยไม่รู้แล้วก็ไม่ฝึกเลยเนี่ยลำบากนะเราอ่านอัลกุรอานแบบท่องจำมันก็เป็นการอ่านกุรอานที่ไม่ถูกต้องตามหลักตะจวิดที่อุลามาเขาวางเอาไว้ในอัลกุรอานวะรัตติลิลกุรอานตัรตีลาท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานด้วยกับน้ำเสียงอันไพเราะอ่านตัรตีลานี่อ่านอย่างประณีตไม่ใช่อ่านแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่คำนึงถึงหลักตะจวิดโดยเฉพาะ5ฮุกกลมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานุรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอิยากะนะอ์บุดวะอิยากะนัสตะอีนไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีมัดอาริดอิสุกูลอย่างเดียวข้างหลังใช่ไหมเอดีนัสซิรอตันมุสตะกีมซิรอตันละดีนะอันนะอันอัมอันอัมไม่ใช่อันนะอัม
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ลัด ดอลีนเนี่ยยาวเท่าไหร่อ้าวต้องเรียนรู้นะกุลาอูซุบิร็อบบินนาสทำไมต้องบินนาสอย่างนี้ล่ะอ่านไปเลยได้ไหมกุลองซูรับบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสมิงชาริลวัตฟาซินคอนนัสอ่านไปเลยได้ไหมไม่ได้มิงชาร์ทำไมต้องมิงมันเป็นอิคฟานูนตายพบเชนอักษรอิคฟามีกี่ตัว15ตัวซีนตาจีมไซซอดันกาฟาซากอฟดอตตอดอเชนดันถ้านูนตายหรือตันวีนไปพบในอักษร15ตัวต้องอ่านก้ำกึ่งระหว่างอิดฮาดกับอิดดะกอมจะไปอ่านมินชัดผิดนะอ่านมินเงี้ยไม่ได้ต้องออกจมูกก้ำกึ่งมิงมิงต้องมิงมอม้าสระอีงองูมอม้าสระอีงองูจะออกมิงแล้วต้องหน่วงเสียงด้วยเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นบทบาทของหุกกลมทั้งห้าแล้วการอ่านอัลกุรอานให้เกิดความน่าจะฟังเนี่ยแล้วก็มีสำเนียงอาหรับอยู่เนี่ยมี5สำเนียงด้วยกันนะเขาบอกการอ่านอัลกุรอานให้น่าจะฟังหรืออยู่ในสำเนียงอาหรับมีส่วนประกอบ5ประการ1ตะซีนุนนัฟซีต้องเรียนรู้และฝึกลมหายใจให้มันยาวบ้างนะอันนี้เป็นหลักการอ่านเลยขั้นอีกขั้นนึงขึ้นมาคนนี้อ่านต้องพยายามกั้นหายใจบ้างคนที่เรียนกอรีเนี่ยพอเวลาเขาอ่านอายะห์ยาวๆแล้วทํานองยาวๆเนี่ยมันหายใจตอนไหนล่ะพวกนี้ฝึกทั้งนั้นพี่น้องฝึกกั้นหายใจดึงหายใจลึกๆเสร็จแล้วก็กั้นแล้วก็อ่านค่อยๆปล่อยทีละหน่อยออกจากท้องค่อยๆผ่อนทีละหน่อยออกจากท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เป็นหลักเป็นเทคนิคของการที่เขาอ่านยาวๆได้โดยเขาไม่เหนื่อยเพราะอะไรเขารู้จักกั้นหายใจเขารู้จักผ่อนลมหายใจในการอ่านเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เราเริ่มเรียนรู้ในเรื่องนี้เนี่ยจากซูเราะห์สั้นๆก่อนซูเราะห์ยาวๆหรืออายะห์ยาวๆถ้าเรากั้นไม่ไหวเราก็ต้องรู้ว่าตรงไหนหยุดได้ตรงไหนหยุดไม่ได้นี่เป็นลักษณะของผู้เรียนอัลกุรอานต้องรู้เรื่องนี้ด้วยพี่น้องไม่ใช่อ่านแบบไม่รู้อะไรเลยนะครับเริ่มจากอายะห์สั้นๆว่ากั้นได้แค่ไหนอายะห์ยาวมีตรงหยุดตรงไหนสามารถหยุดได้ตรงไหนตรงไหนเขาไม่อนุญาตให้หยุดตรงนี้เนี่ยเป็นองค์ความรู้ในหลักการอ่านทั้งนั้นเลยเพราะนั้นตอนเช้าชั่วโมงแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ท่านใดมาสอนเนี่ยถ้ามีตัวยีมหยุดไม่หยุดเนี่ยเขาจะบอกมีตัวซอดหยุดไม่หยุดเขาจะบอกมันมีตัวอักษรอยู่กำกับอยู่ต้องใส่แว่นหน่อยละถ้าคนสายตายาวมองไม่เห็นหรอกมันตัวเล็กนะถ้ายิ่งมุสฮับเล็กๆด้วยเล่มเล็กๆมองลำบากนะอันนี้เป็นเทคนิคในเรื่องของการที่จะนำตัวเองไปสู่การอ่านอัลกุรอานให้ไพเราะแล้วก็อยู่ในสำเนียงที่ถูกต้องคือต้องรู้จักผ่อนลมหายใจเรียนรู้ในเรื่องของการกั้นลมหายใจประการที่สองตะซีนุสเซาติต้องเรียนรู้นะเสียงของมนุษย์ให้ดีเรียนรู้ในเสียงของตนเองให้ดีไม่ใช่อ่านอัลกุรอานโดยที่ไม่พยายามที่จะให้เสียงเราดีขึ้นมาเลยอ่านยังไงก็อ่านอยู่อย่างนั้นแหละบางทีสามีเราบางทีลุงของเราพอเป็นอิหม่ามบางทีคนที่เป็นมะมุมนะกั้นแทบไม่อยู่ทำไมพอฟังอ่านก็บอกอัลลอฮ์ทำนองโบราณเหลือเกินนะสำเนียงโบราณเหลือเกินบางทีอ่านแล้วแกไม่มีทำนองอะไรหรอกแกไม่ได้ตั้งใจอะไรหรอกแต่แกอ่านได้แค่นั้นน่ะเพราะแกอ่านได้แค่นั้นเนี่ยนะมันก็ทำให้ไม่มีอรรถรสในการยืนละหมาดไม่มีอรรถรสในการเป็นมะมุมร่วมกับอิหม่ามคนนั้นๆพี่น้องยกตัวอย่างเช่นพี่น้องเดินทางไปซาอุดีอาระเบียพอพี่น้องไปละหมาดที่อัลมักกะที่มักกะอัลมุกัรรอมะพี่น้องได้ยินเชคสุเดชอ่านอิหม่ามเสียงหวานแห่งนครมักกะพี่น้องเห็นไหมนะครับพอเรายืนฟังคนซึ่งที่อ่านอัลกุรอานแบบตะซีนุสซาอุติอ่านอย่างเสียงไพเราะอ่านอย่างเสียงถูกต้องตามหลักการอ่านเราแทบไม่อยากรู้กลัว
เราแทบอยากจะยืนฟังแกไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะแกอ่านอัลกุรอานแล้วมันมีอรรถรสคนฟังก็ฟังอย่างมีอรรถรสเราจะทำอย่างไรให้ตัวเองอ่านมีอรรถรสล่ะต้องฝึกฝนในการอ่านเราในวัยนี้เนี่ยป่านนี้แล้วเหลือไม่เยอะแล้วเนี่ยฝึกลูกเถอะนะเพราะเราบางทีก็ใส่ฟันปลอมบางทีอ่านแล้วตัวลมมันออกตามซอกฟันบ้างอะไรบ้างมันก็อาจจะไม่ครบเงื่อนไขแต่คนที่ครบเนี่ยพยายามนะผมว่าเนี่ยคนที่มันยังออกตัวซีนได้ตัวซอดได้นี่ต้องพยายามนะมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยลูกไปเรียนกลับมาแล้วเนี่ยไปเรียนที่บาเลเนี่ยไปเรียนที่มัสยิดเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยกลางคืนเนี่ยให้อ่านให้ฟังบ้างนะก่อนนอนเนี่ยให้ลูกอ่านกุรอานให้เราฟังบ้างในหนึ่งสัปดาห์น่ะไปเรียนมาแล้วนะอ่านให้เราฟังบ้างอย่าให้ไปเรียนมาแล้วโดยที่เราเนี่ยไม่เรียกลูกเรามาตรวจสอบเลยว่ามันอ่านเป็นไม่เป็นยังไงอ่านดีไม่ดียังไงอ่านถูกไม่ถูกยังไงไม่เคยเรียกมาฟังเลยได้แต่ให้ไปเรียนอย่างเดียวไงได้แต่ให้ไปเรียนอย่างเดียวพออยู่มาวันหนึ่งแขกมาบ้านก็ใช้ลูกเป็นอิหม่ามปรากฏว่าอะไรพอตัวเองยืนอยู่ข้างหลังตัวเองบอกอัลลอฮ์นึกในใจลูกเราอ่านได้แค่นี้เองไม่เคยเรียกลูกเรามาฟังเลยนะจนกระทั่งเนี่ยบางทีเราก็อายเพื่อนบ้านหรืออายแขกที่มาว่าทำไมลูกเราอ่านกุรอานได้แค่นี้พี่น้องทั้งหลายนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราว่าให้เขาไปเรียนแล้วกลับมาเรียกเขามาอ่านให้เราฟังบ้างสัปดาห์ละ1ครั้งก็ยังดีนะตอนเรามีสุขภาพดีอยู่เนี่ยให้เขาอ่านให้เราฟังพอตอนแย่ที่โรงพยาบาลละตามจังเลยลูกอยู่ไหนมัดอยู่ไหนอ่านกุรอานให้เมาะฟังหน่อยนะคนนั้นอยู่ไหนลูกคนนี้อยู่ไหนมาอ่านกุรอานหน่อยสับมาอ่านกุรอานหน่อยเอาตอนสุขภาพดีพี่น้องทั้งหลายให้เขาอ่านกุรอานให้เราฟังเราก็จะได้ชื่นใจว่าลูกของเราเนี่ยอ่านอัลกุรอานได้แค่ไหนก็จะได้บอกลูกว่าเออลูกต้องพยายามตรงนี้นะเสียงลูกตัวเนี้ยมันเบาไปนิดนึงการออกตัวอีนเนี่ยนะมันเหมือนอาลีฟลูกจะต้องออกอีนให้หนักกับอาลีฟนิดนึงนะเราแนะได้เพราะเราฟังไงนะครับประการที่3พี่น้องทั้งหลายตะซีนุตตัจวีดีต้องเรียนรู้ในเรื่องตัจวิดให้ดีเรียนรู้ในเรื่องหลักการอ่านให้ดีตัจวิดเนี่ยนะวาจิบุลกุนนะนูนมีชัดดะมีชัดดะเนี่ยเป็นเรื่องตัจวิดตัจวิดคืออะไรตัจวิดคือกฎกติกานะของการอ่านอัลกุรอานเปรียบเสมือนเป็นคู่มือในการอ่านอัลกุรอานนบีสอนซอฮาบะพี่น้องทั้งหลายท่านอุบัยบุตรของอันกะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อ่านให้อุบัยอิบนุกะฟังว่าจะอ่านอย่างไรกุรอานอ่านให้น่าฟังพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่มือสำคัญเลยเนี่ยที่ควรอยู่ข้างๆเล่มกุรอานเลยคือหลักตัจวิดอ่านบ่อยๆทบทวนบ่อยๆแล้วก็เราเป็นแม่นะอ่านให้ลูกฟังบ้างคือเรียกลูกมาอ่านให้ฟังถูกต้องแล้วแหละแต่เดี๋ยวลูกฟังมะมั่งนะมะจะอ่านซูเราะห์ยาซีนลูกฟังซินะยาวเอาลูกบอกยาวอีกเอาสั้นๆก็ได้ลูกซูเราะห์ไหนก็ได้สั้นๆแม่พอบอกยาซีนบอกเหมาะเปลี่ยนซูเราะห์เหอะยาวเกินเอาซูเราะห์สั้นๆก็ได้อ่านให้ลูกฟังดูว่าเราเนี่ยลูกที่มะอ่านให้ลูกฟังเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างที่มันยังบกพร่องที่มันยังต้องแก้ไขเขาจะได้บอกเรานะคือเป็นกระจกให้กันและกันส่งซึ่งกันและกันในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานพี่น้องครับอ่านตะกุกตะกักก็ได้บุญอ่านอย่างชำนิชำนาญก็อยู่กับมาลาอิกะห์ในวันกิยามะห์ถูกไหมแต่ถึงแม้ว่าเราทำเต็มที่แล้วเนี่ยอ่านด้วยความยากลำบากเขาจะได้รับผลบุญนะวะฮุอะลัยฮิชะกุลละฮุอัจรอนี่2ผลบุญด้วยกัน2เท่าด้วยกันเราทำให้เต็มที่ก็แล้วกันนะครับเราก็จะได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยการเรียนรู้หลักตัจวิดในข้อที่3นี้ให้ดีที่สุดประการที่4พี่น้องครับตะซีนุลกีนะเรียนรู้ในเรื่องของทำนองการอ่านไม่ต้องไปเรียนรู้เหมือนกับที่เขาแข่งมอลิดกลางหรอกครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นเรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรให้อ่านแล้วเนี่ยน่าฟังเช่นเรามีตัวอย่างเชคมะห์มูดที่อยู่ประเทศอียิปต์อ่านง่ายๆเรามีตัวอย่างเชคซิดดิกมันชาวีนะครับอยู่ที่ประเทศอียิปต์พวกเนี้ยอัลเลาะห์ยะรฮัมหมดแล้ว
รอฮิมะฮุลลอฮ์หมดแล้วเสียชีวิตหมดแล้วแต่อ่านกุรอานน่าฟังมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุรัตตันเนี่ยเขาอ่านอัลกุรอานได้น่าฟังจริงๆนะครับส่วนเชคในซาอุดีอาระเบียในยุคปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเรียนเสียงเขายากเพราะทำนองที่เขาอ่านเนี่ยอาจจะเป็นทำนองที่ยากที่เราจะตามเขาแต่ถ้าเป็นเชคซิดดิกเนี่ยหรือเชคมาห์มูดสมัยก่อนเคยฟังนะالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ไปเรื่อยๆทีละอายะทีละอายะไปเรื่อยๆนะแต่คนรุ่นใหม่ๆที่เขาอ่านที่เขาเป็นอิหม่ามนำละหมาดเนี่ยเขาก็ใช้ทำนองยากขึ้นالحمد لله رب العالمين โอ้ยเราไม่ต้องถึงขนาดนี้หรอกมึงที่นั่งกันอยู่เนี่ยมีมีนอย่างนี้ด้วยยากนะครับประการที่5พี่น้องครับตะซีนุลอามะลีปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นอย่างดีในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในเรื่องของการดูให้เกิดความมั่นใจให้เกิดความถูกต้องในหลักของการอ่านเรียบเรียงมาให้ถูกแล้วเราเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ก็จะเป็นคนที่อัลลอฮ์ตาลานั้นให้ความสามารถเท่าที่เรามีอยู่ในการที่จะได้อ่านคัมภีร์อัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายนั่นแปลว่าก้าวเข้าไปสู่เด็กบางคนไปเรียนอัลกุรอานเนี่ยครูที่โรงเรียนเนี่ยเขาไม่ได้สอนเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาไม่สอนหรือเขาไม่ได้ใส่ใจตรงนี้อาจจะลืมหรืออาจจะมองว่ายังไม่สำคัญเพราะเห็นยังเป็นเด็กอยู่คืออะไรครับในอัลกุรอานบอกว่าลายามัสซูฮูอิลลัลมุตะฮารุนท่านทั้งหลายนะลายามัสซูฮูอย่าได้สัมผัสอัลกุรอานเว้นแต่คนคนนั้นเนี่ยจะมีอะไรครับมีความสะอาดเสียก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ไปเรียนกันเนี่ยที่ไปเรียนกันเนี่ยผมเองก็คิดว่าตัวผมเองตอนสมัยเด็กๆก็เหมือนกันก็ไม่ได้มีครูแนะนำว่าจะมาเรียนอัลกุรอานเนี่ยก่อนเข้าห้องเรียนไปอาบน้ำละหมาดก่อนนะใช่ไหมก่อนจะเข้าห้องเรียนไปอาบน้ำละหมาดก่อนไม่มีใครบอกเราอย่างนี้เลยนะไม่มีใครบอกเราอย่างนี้เลยจนกระทั่งเราไม่รู้เลยว่าเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขสำคัญอ่ะมันเป็นเงื่อนไขสำคัญของการที่เราจะอ่านอัลกุรอานเขาบอกว่าชูรูตุกิรออติลกุรอานิลกะรีมวะกิรออติฮิอิบาดะตุนมินัลอิบาดาติตุกอริบุลอับดะมินบิร็อบบิฮิเงื่อนไขของการอ่านอัลกุรอานและการอ่านอัลกุรอานเป็นอิบาดะที่จะทำให้บ่าวคนนั้นใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลิกิรออติลกุรอานิชูรูตุนวะอาดาบุนสำหรับการอ่านกุรอานเนี่ยนะมีเงื่อนไขแล้วก็มีมารยาทในการที่อยู่ๆไม่ใช่ไปหยิบมาโดยที่นึกจะอ่านก็อ่านโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเงื่อนไขเลยแต่มองไปในมุมของเด็กก็อีกเรื่องนะมองในมุมของเด็กจนกระทั่งครูเขาก็มองว่าเป็นเด็กไงแต่ทีนี้เด็กเนี่ยก็ต้องได้รับการฝึกฝนต้องได้รับการสอนต้องได้รับการบอกกล่าวจากครูบาอาจารย์ว่าก่อนที่คนทุกคนที่มาเรียนกุรอานในวันนี้จะขึ้นบะแลจะเข้าห้องเรียนอัลกุรอานไม่ใช่เข้าไปเรียนฟิกไม่ใช่เข้าไปเรียนเตาฮีดไม่ใช่เข้าไปเรียนวิชาตัฟซีรไม่ใช่เข้าไปเรียนซีรอประวัติศาสตร์ไม่ใช่เข้าไปเรียนภาษาอื่นๆในวิชาภาษาอาหรับแต่เข้าไปเรียนกุรอานเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าห้องไปเรียนกุรอานเนี่ยถ้าครูคนนั้นเข้มงวดวางลักษณะให้ถูกต้องกับเด็กที่จะเรียนอัลกุรอานครูจะยังไม่สอนอัลกุรอานจนกว่าทุกคนจะต้องไปอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยเสียก่อนแรกๆก็ใช้มันหน่อยแรกๆกดดันเข้มงวดตรวจสอบหน่อยเดินเข้ามานี่ถามเลยอาบน้ำละหมาดหรือยังถ้ายังไม่อาบน้ำละหมาดไล่ไปทำอย่างนี้ให้เป็นประจำจนกระทั่งเด็กมันรู้แล้วว่าต่อไปนี้ถ้าจะเข้าเรียนอัลกุรอานของครูคนนี้เนี่ยต้องอาบน้ำละหมาดเสียก่อนแต่การที่เด็กไปอาบน้ำละหมาดครูต้องชี้แจงให้ฟังว่าไม่ใช่เธอไปอาบน้ำละหมาดเพราะกลัวโดนครูจะตีหรือครูจะเข้มงวดในการลงโทษไม่ใช่เ
แต่การที่กูใช้เธอไปอาบน้ำละหมาดเธอจะได้บุญเธอจะเป็นคนที่มีความสะอาดสามารถที่จะอะไรครับสามารถที่จะจับอัลกุรอานซึ่งเป็นมุสฮับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะไม่งั้นแล้วเนี่ยเธอไปจับอะไรมาก็ไม่รู้ไม่งั้นแล้วเธอเพิ่งออกจากห้องน้ำมาก็ไม่รู้สมมตินะก็เป็นไปได้เพราะเด็กอ่ะไม่งั้นแล้วเธอไปกินมือไม้เปื้อนอะไรมาก็ไม่รู้มาจับอัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์ที่สูงที่สุดเป็นหนังสือที่เราควรเคารพมากที่สุดนั่นก็คืออัลกุรอานโดยที่เธอไม่ได้ให้คุณค่าและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยประการสำคัญเลยนั่นก็คืออะไรครับต้องให้เขานั้นเนี่ยไปอาบน้ำละหมาดเสียก่อนถูกไหมครับอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยนะอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยเพื่อที่เขานั้นจะได้เป็นบุคคลซึ่งที่มีความสะอาดแล้วหลังจากนั้นพี่น้องทั้งหลายก็สอนลูกศิษย์เลยทุกคนอาบน้ำละหมาดแล้วใช่ไหมเมื่อทุกคนมานั่งในห้องนี้ครูจะสอนนักเรียนก่อนเราจะเริ่มเรียนกุรอานกันเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มฝึกในการออกเสียงมะครอตกันเนี่ยเราจะเรียนคัมภีร์ของอัลลอฮ์ประการที่หนึ่งเลยเราต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้หนึ่งอัลอิคลาสฟีเนียติลกิรออะเราต้องมีความบริสุทธิ์ใจเนียดในการที่จะมาเรียนในเรื่องของการอ่านเข้าใจไหมต้องเนียดด้วยนะตั้งใจด้วยพี่น้องทั้งหลายตั้งใจว่าฉันเนี่ยจะมาเรียนในการอ่านอัลกุรอานในวันนี้พี่น้องครับถ้าเนียดอินนามัลอามาลูบินเนียดนี่แท้จริงการงานทุกอย่างทั้งหมดขึ้นอยู่กับการเนียดพี่น้องครับเรื่องอย่างนี้ทำไมต้องสอนล่ะนี่แหละครับอุลามะซะลัฟคนที่อยู่ในสายทานซะลัฟเขาบอกว่าเราต้องสอนเด็กนะพี่น้องทั้งหลายเราต้องสอนผู้ใหญ่เราต้องสอนชาบาบให้รู้ว่าจะอ่านกุรอานนะให้มีความตั้งใจประการก็คืออิคลาสบริสุทธิ์ใจไม่ได้มาเรียนเพื่อโดนบังคับไม่ได้มาเรียนเพราะอยากให้ใครชมอยากให้คนอื่นเห็นว่าฉันเนี่ยเก่งมีเสียงดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะได้มาซึ่งคำชมเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ใจจึงเป็นข้อที่หนึ่งประการที่สองพี่น้องทั้งหลายอัตเตาบาตุตบัตตัวต่ออัลลอฮ์เลยต่อไปนี้ฉันจะเรียนอัลกุรอานและอะไรที่ฉันไม่ดีฉันขอเลิกทั้งหมดสอนนะอะไรที่ไม่ดีเนี่ยฉันขอเลิกทั้งหมดเลิกจากอะไรครับเลิกจากวัลอิบติอาดูอานิลมุฮัรรอมาติวัลมาอาซีออกห่างทำตัวให้ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามในหลักการของศาสนาสิ่งที่เป็นมะซียัตต่างๆต้องพยายามให้ห่างไกลจากตัวเราถ้าเราจะเรียนอัลกุรอานเพราะฉะนั้นลูกถ้าเราจะเรียนอัลกุรอานแล้วลูกยังเล่นการพนันอยู่เนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่ฮิดายะอัลกุรอานเนี่ยให้ลูกอ่านกุรอานได้หรอกคนจะเรียนกุรอานต้องห่างไกลจากเรื่องไม่ดีเรื่องโกหกเรื่องนินทาให้ร้ายคนอื่นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องที่เป็นข้อห้ามและเป็นมะซียัตต่างๆด่ากันนักเรียนวัยรุ่นเนี่ยชั้นนักเรียนวัยประถมเนี่ยชอบเดินเนี่ยเดินสวนกันเนี่ยโอ้โหบางทีใช้คำพูดกันเองกูมึงเสร็จแล้วเนี่ยพอไม่พอใจกันเขาจะด่ากันแบบเต็มที่เลยเขาฟังมาจากไหนก็ไม่รู้แหละเขาเรียนรู้มาจากสิ่งแวดล้อมของเขาเนี่ยแล้วเขาก็ด่ากันเต็มที่พี่น้องครับต้องบอกลูกว่าถ้าเราจะไปเรียนกุรอานที่บะแลเนี่ยคำพูดเหล่านี้ต้องไม่นำติดตัวไปอัลลอฮ์ไม่ให้นะนะอันนี้เป็นมารยาทที่ดีเป็นเงื่อนไขที่ดีที่อุลามาเขาวางเอาไว้ว่าเราต้องเป็นผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริงต่อไปครับประการต่อมาก็คือพยายามมุฮาวะละตุฟะฮ์มีกุลลิกาลิมาตินตุกราอูพยายามที่จะทำความเข้าใจกับทุกๆคำที่เราอ่านเอาอย่างนี้พี่น้องผมเชื่อว่าเราไม่ได้เรียนภาษาอาหรับหรอกแต่เราเอาเท่าที่เราทำได้แต่เราเอาเท่าที่เราทำได้พยายามทำความเข้าใจทุกๆคำทุกๆคำเช่นบิสมิลลาฮิอัรเราะห์มานิรเราะฮีมเราเข้าใจไหมทุกๆคำมันได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอัรเราะห์มานแปลว่าอะไรมาเช้าอาจารย์สอนอัรเราะฮีมแปลว่าอะไรอาจารย์สอนเมื่อเราเข้าใจมันแล้วเนี่ยเราจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้
นำไปสู่การใช้ชีวิตของเราได้แต่ถ้าคนที่เขาเรียนภาษาอาหรับมาคนที่เขาอ่านตัฟซีรเป็นพี่น้องทั้งหลายเขาจะเข้าใจได้ยาวกว่าเราและลึกซึ้งกว่าเรานั่นก็คือในอีกระดับหนึ่งแต่เราอยู่ในระดับแค่ไหนเราก็รู้ตัวของเราเอาเท่าที่เราทำได้ก็แล้วกันอันนี้เป็นสิ่งที่เขาส่งเสริมให้เราทำนะครับพี่น้องทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ผมประมวลมาโดยใช้เวลาไม่อยากใช้เวลาเพราะเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับต่อมาพี่น้องทั้งหลายพยายามบอกนะถ้าเป็นไปได้บอกนะบอกว่าอะไรครับก่อนจะไปเรียนอัลกุรอานเนี่ยโอ้มันละเอียดนะแต่สลับเขาละเอียดไงยุสตะฮับบุอิสติกดามุซีวากีกอบละกิรออะติลกุรอานชอบที่จะให้เราแปรงฟันก่อนไปอ่านกุรอานเอ้าแล้วมันเรื่องดีไหมล่ะใช้ให้ไปอาบน้ำละหมาดเนี่ยแต่บอกลูกว่าก่อนอาบน้ำละหมาดแปรงฟันซะด้วยนะอันนั้นมันเป็นเรื่องดีไงมันเป็นเรื่องที่อยู่ในเงื่อนไขของคนจะอ่านกุรอานขอโทษนะบางคนนี่ดูดไปจากปากเหม็นเลยแต่หยิบกุรอานมาอ่านบางคนเพิ่งกินปลาหมึกย่างมาเองพอเข้าบ้านไปอาบน้ำละหมาดบ้วนๆเสร็จกินมันก็ยังไม่หมดอ่ะกินกระเทียมมาของที่เป็นมักกะโรห์ต่างๆที่มันเหม็นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายมันไม่สมควรอยู่กับสิ่งที่ดีที่สุดคืออัลกุรอานเพราะนั้นถ้าแปลงฟันได้ดีที่สุดแต่ถ้าแปลงไม่ได้อยู่ในภาวะที่ไม่ได้เอาอะไรไปไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็บ้วนปากหลายๆครั้งหน่อยนะครับให้ปากนั้นเกิดความสะอาดเอาเท่าที่ได้นะในเวลาที่เหลืออยู่นิดเดียวพี่น้องทั้งหลายนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องทำนะครับพอเวลาไปอ่านเนี่ยยุสตะฮับบุอิสติกบาลุลกิบลาตีพอเวลาอ่านเนี่ยให้ผินหน้าไปทางกิบลัตดีที่สุดพี่น้องอับดอนที่สุดเป็นทิศที่เราละหมาดใช่ไหมทิศที่เราจะต้องมุ่งไปแม้กระทั่งการอ่านอัลกุรอานพี่น้องอ่านในบ้านกิบลัตอยู่ตรงไหนในบ้านพี่น้องไปอ่านที่โรงเรียนกิบลัตอยู่ตรงไหนที่โรงเรียนหันหน้าไปทางนั้นมาอ่านที่นี่นะกิบลัตอยู่ทางไหนก็เท่าที่ทำได้นะครับเท่าที่ทำได้นะแล้วก็ให้เนียดตั้งใจว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะพยายามอัลมุวาซะบะตุอะลัลกิรออะติลกุรอานิลกะรีมเราตั้งใจเนียดเลยว่าต่อไปเนี่ยฉันจะทำมันอย่างสม่ำเสมอทำให้สม่ำเสมอแปลว่าวันละหน่อยวันละ15นาทีได้กี่อายะห์ก็วันละ15นาทีหรือเราเคยทำมาก20นาทีก็วันละ20นาทีทำให้สม่ำเสมอนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเรานะครับต่อมาครับนะหลีกเลี่ยงเลยนะอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงเลยนะอิจตินาบุดดะฮักดะฮกีวันอินชิกอลิบิมาลาฟาอิดะตุนฟีฮิหลีกเลี่ยงการหัวเราะแล้วการหมกมุ่นกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ใช่กำลังอ่านอยู่เนี่ยขำเฮ้ยขำตรงไหนเลยอัลกุรอานเนี่ยนะเขาจะขำกันเรื่องอะไรเขาจะดูคือไม่ต้องขำใครมาแย่เราเนี่ยคือกุรอานไม่ใช่ของเล่นอ่านไปขำไปได้ไหมไม่ได้ฮารอมนะพี่น้องแล้วก็อะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่มีสาระเนี่ยทิ้งไปก่อนไม่ใช่ว่าอ่านไปด้วยทำไปด้วยอ่านกุรอานไปด้วยถักผ้าไปด้วยเขาเรียกอะไรนะไอ้เนี่ยเนี่ยที่เขาถักกันนะอ่านไปด้วยถักไปด้วยทิ้งก่อนนะเอาเป็นเรื่องนะเอาเป็นเรื่องนะต่อไปครับต่อไปนะอิห์ติรอฟุลมุสฮับนะให้เราให้เกียรติกับมุสฮับด้วยอันนี้สำคัญนะทำยังไงครับพอเราอ่านเสร็จแล้วฟะลาตัรมีฮิยะโยนนะยะโยนนะฟะลาตะดะฮูอะลัลอัรดีอย่าไปวางบนพื้นนะนี่เขาสอนเราก็สอนแม้กระทั่งเรื่องหยิบกุรอานมาอ่านแล้วเสร็จพอเราจะเก็บอะเก็บให้เป็นอย่างนั้นนะให้เป็นระเบียบนะอย่าไปเอาอะไรไปวางบนกุรอานนี่เขาสอนเลยเวลาตะดะฟาวกอฮูชัยอุนอย่าไปเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาวางบนกุรอานเช่นแก้วน้ำเนี่ยสมมติเนี่ยกุรอานวางอย่างนี้สมมตินะลืมตัวเอาไปวางบนกุรอานหรือเอาปากกงปากกาหรือเอาอะไรก็แล้วแต่ไปวางมือถือไปวางกุรอานไม่สมควรนะเขาสอนเอาไว้ว่าไม่สมควรนะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับข้อนี้สำคัญนะอิคติยารุลมาแกนินมูนาสิบลิกิรออติลกุรอานให้เลือกสถานที่ที่เหมาะสมที่เราจะอ่านอัลกุรอานพี่น้องทั้งหลายเอาในบ้านนี่อ่านเพราะว่าในบ้านจะได้ไม่เหมือนกูโบนะอ่านซูเราะตุลบะเกาะเราะห์เยอะๆในบ้านนี่
ในห้องในบ้านของเราที่ไม่สมควรจะเอากุรอานไปอ่านเลยตรงไหนกำลังตำน้ำพริกอยู่ด้วยเอามุสฮับไปวางไอ้นี่ก็ตำกุรอานก็วางข้างๆกะว่าจะเอาสองต่อหรือตำน้ำพริกด้วยอ่านกุรอานเอาให้เรื่องๆเป็นเรื่องๆนะอันนี้สถานที่ที่เหมาะสมเนี่ยอันไหนที่มันไม่เหมาะสมมันไม่สะอาดมันมีความสกปรกอยู่เปลี่ยนสถานที่ซะนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกุโบเนี่ยนะกุโบเขาเป็นสถานที่ใครล่ะเขาเป็นสถานที่ไม่ใช่สถานที่เราเราก็เลือกอ่านที่มัสยิดดิอ่านที่มัสยิดกุโบไม่ต้องไปขยันอ่านหรอกไปเยี่ยมสลามุอะลัยกุมยาดารอกอมิลมุมินีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุละกุมลาฮิกูนใช่ไหมให้สลามกุโบขอดุอาให้คนตายที่อยู่ในกุโบแต่ไม่ต้องถือกุรอานไปอ่านไม่ใช่ที่นะครับต่อไปครับเหลือ2ข้อนะเหลือ2ข้อนะนะอิคติยารุลอาวกอติอัลลตียะกูนฟิซซิฮนุซอฟิยันให้เลือกเวลาซึ่งที่สติปัญญาของเราหรือสมองเราปลอดโปร่งซอฟิยันตอนไหนที่สมองปลอดโปร่งนะเอาตรงนั้นตื่นเช้ามาโปร่งมั้ยหรือตื่นเช้ามาเครียดเลยนะตื่นเช้ามาเครียดเลยมีมั้ยพี่น้องทั้งหลายตื่นเช้ามาถ้าเครียดเลยอย่าอ่านนะเอาตอนที่เราสมองโปรดโปร่งที่สุดตอนไหนก็แล้วแต่ดีที่สุดเอาเวลานั้นแหละมาอ่านอัลกุรอานให้มากๆแล้วก็วันยัสดุมุรตาฮันแล้วก็ร่างกายเนี่ยมีความพร้อมอยากจะอ่านสะดวกคือร่างกายพร้อมแล้วจะอ่านกุรอานนะไม่ใช่ป่วยแย่เลยบางทีมันก็ไม่พร้อมเหมือนกันนะบางทีมันจะทำให้เราอ่านผิดด้วยเบอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายถ้าอ่านเจออายะห์สำคัญสำคัญเนี่ยเราพี่น้องจะเห็นนะครับอัลคูชูวัลบะบัลบะกาอินดาซีมาอายะติลฮิซาบิวัลอาซาบิให้มีความนอบน้อมถ่อมตนร้องไห้ในขณะที่เราได้ยินอายะห์ที่เรารู้จักเกี่ยวกับในเรื่องของการตอบแทนการสอบสวนหรือการลงโทษอายะห์ไหนที่เราเคยได้ยินเนี่ยอาจารย์เขามาสอนเนี่ยอายะห์นี้เกี่ยวกับเรื่องการลงโทษเราฟังแล้วเนี่ยถ้าเราร้องไห้ร้องเถอะเราร้องเรื่องอื่นมาเยอะแล้วร้องเรื่องลูกไม่ไปโรงเรียนร้องเรื่องติดยาเสพติดแต่เรื่องกุรอานให้ร้องมั่งนะนะพี่น้องทั้งหลายนั่นแหละน้ำตาของเราก็จะมีคุณค่าน้ำตาของเราก็จะเป็นน้ำตาที่ใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายนี่คือสิ่งหนึ่งที่พี่น้องทั้งหลายจะต้องพยายามในฐานะที่เป็นผู้เรียนอัลกุรอานนะสอนไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยไปประมวลนะพี่น้องนะนึกให้ดีว่าเราจะอ่านกุรอานที่ไหนเราจะอ่านกุรอานเวลาไหนร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ควรอ่านไม่ควรอ่านและในขณะอ่านห้ามหัวเราะสนุกขบขันแล้วพอเวลาจะอ่านอย่าลืมให้เราอ่านเอาอูซุบิลละอัตตะอูซุมินัชชัยฏอนรอญีมเริ่มอ่านกุรอานทุกครั้งเนี่ยให้เราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราควรที่จะนำมาปฏิบัติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอันนี้ก็คงจะฝากกับท่านพี่น้องไว้นะครับแล้วกุรอานเนี่ยไม่ใช่หยิบมาอ่านได้ทุกเวลานะมันมีบางที่บางแห่งนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเขาบอกไว้นะครับตะฮรุมุกิรอตุลกุรอานิลมุสลิมวะฮุวะยุนุบห้ามการอ่านอัลกุรอานแก่มุสลิมที่มียุนุบเข้าใจไหมไม่สะอาดอ่ะนะผู้ชายนะเป็นอย่างไรผู้หญิงเป็นอย่างไรนะผู้หญิงมีเฮดมินิฟาสได้ไหมตัวเปื้อนได้ไหมผู้ชายไม่สะอาดได้ไหมไม่ได้อันนี้ห้ามนะนะเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งลายาซูตุกิรออาตุลกุรอานกะรีมนะเอากอตุลเฮดวันนิฟาสไม่อนุญาตให้อ่านอัลกุรอานในขณะที่อยู่ในสภาวะที่ตัวเปื้อนแล้วก็มีเลือดหลังจากคลอดบุตรอันนี้ก็ไม่อนุญาตนะครับนะอันนี้ก็โดยสรุปนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่อนุญาตให้อ่านอัลกุรอานเอากอตุรุกูอีวัสตูยูดิฟิสซอลาติในขณะที่รุกัวห้ามอ่านกุรอานในขณะที่สุญูดห้ามอ่านกุรอานแต่ให้อ่านดูอาที่นบีสอนไม่ใช่รุกัวไปอ่านกุนฮวนหรอไม่ใช่สุญูดไปอ่านซูรอคือนึกอยากจะทำให้มันเยอะขึ้นไงก็เลยทำพี่น้องครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเห็นแก่เวลาแล้วนะครับคงจะใช้เวลาแค่นี้นะครับก็คงจะพี่น้องฟังตรงไหนประเด็นหลักๆพยายามจับขมวดแล้วก็นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตพี่น้องครับเพราะเรื่องกุรอานเป็นเรื่องที่คู่กับชีวิตเรา
นะครับเป็นเรื่องที่เรานั้นเนี่ยจะได้รับความปลอดภัยได้รับการช่วยเหลือการถือศีลอดและกุรอานจะช่วยเหลือเราในวันกิยามะฮ์อยู่กับอัลกุรอานมากๆนะครับถ้าคนติดถ้ำทุกวันนี้เป็นมุสลิมเนี่ยเราต้องแนะนำให้เขาอ่านกุรอานนะให้เขาอยู่กับอัลลอฮ์นะให้เขานึกถึงอัลลอฮ์ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ให้มากแต่ปรากฏว่ามีแค่คนเดียวนะที่ชื่อนำกุลไรไม่รู้เขาบอกมีคนนึงนำกุลสามอ่อนเนี่ยเอาไม่ใช่นะครับขอมาอัพด้วยนะเอาทีแรกผมก็เข้าใจตามข่าวอย่างนั้นสรุปไม่ใช่เอาไม่ใช่เราก็ขอดุอาให้เขาออกได้กันแล้วกันนะครับวันนี้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้เกี่ยวกับเรื่องนี้มีพี่น้องมีคำถามไหมครับเชิญได้ครับได้ถ้าเขาไม่มีเวลาเขาไม่มีความสามารถที่จะเปิดเทปให้เขาฟังกุรอานดีที่สุดสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ว่าไงครับอ๋ออาจารย์คะดุอาที่อยู่ในกุรอานอ่านได้ไหมคะอ่านตอนไหนอ่ะรุกัวค่ะหรือว่าสุญูดอะค่ะดูอาที่อยู่ในอัลกุรอานค่ะถามว่าอ่านได้ไหมเราก็ต้องไปดูว่าในรุกัวและสุญูดเนี่ยอัลอะดะอียะวัลอิกซาร์เนี่ยดูอาเนี่ยที่ใช้นบีใช้มากที่สุดเนี่ยนะครับคือดูอาเฉพาะในเรื่องตรงนั้นมากที่สุดเราก็ควรจะอ่านดูอาที่นบีใช้ในสถานที่และเวลาตรงนั้นมากที่สุดโดยเฉพาะตอนรุกัวเนี่ยนบีอ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาใช่มั้ยซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาฮะรุกัวใช่มั้ยซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมใช่ครับมาอัปทีดูอาในอัลกุรอานเนี่ยใช้ในการอ่านขอได้หลายๆที่แต่ว่าที่ในเรื่องของการละหมาดเนี่ยมันมีดูอาเฉพาะของมันอยู่นะดูอาเฉพาะมันอยู่ก็ควรจะอ่านดูอาเฉพาะเนี่ยเหมาะสมกว่านะครับแค่นี้ใช่มั้ยครับครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.